นายกหน่ะนะครับเอาเลยนายกพูดเรื่องยุบพักเนี่ยนะคุณเศรษฐาทวีสินนะคับให้สัมภาษณ์เรื่องนี้บอกว่าเาชื่อว่าทุกฝ่ายเคารพกับคําตัดสินของศาลและเชื่อว่าทางพักเก้าวไกลเนี่ยคงมีวิธีที่จะดําเนินการเดินหน้าทางการเมืองต่อไปส่วนเรื่องของการมาตรการในการบริหารอารมณ์ของมวลชนที่สนับสนุนพักเก้าไกลรัฐบาลจะทําอย่างไรนะครับนายกก็บอกว่าเชื่อว่าทุกฝ่ายเคารพ การตัดสินใจของศาลและฝ่ายความมั่นคงก็ดูดูแลความมั่นคงอยู่แล้วมีการมองกันว่ารัฐบาลจะทำงานง่ายขึ้นเพราะว่าฝ่ายค้านอ่อนกำลังลงเรื่องนี้นายเศรษฐาบอกว่าไม่เลยปัญหาของประชาชนเยอะขนาดนี้มันไม่เกี่ยวและไม่ได้มีผลอะไรต่อการทำงานของรัฐบาลปัญหาไม่ได้หายไปหรือว่าเพิ่มมากขึ้นในฐานะที่เคยก่อตั้งรัฐบาลมาด้วยกันเนี่ยจะให้กำลังใจพรรก้าวไกลอย่างไร นายนตีบอกว่าเชื่อว่าพรรคก้าไกลมีแผนที่จะดําเนินการที่ต้องต้องเดินทางการเมืองอยู่แล้วแต่ขอให้เคารพการตัดสินใจของศาลก็แล้วกันนะการตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยจะเข้มข้นน้อยลงไปหรือเปล่านะคุณเศรษฐาก็บอกว่าเชื่อว่าระบบการตรวจสอบรัฐบาลเข้มข้นอยู่แล้วและมั่นใจว่าการทํางานของเราจะเดินทางไปในทิศทางที่ควรจะเป็นและเมื่อใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือองค์กรอิสระจะตรวจสอบอก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ส่วนเรื่องที่ว่าจะมีสอวลอ่าอะไรชื่อเพื่อคัดค้านการรุบพักการเมืองในะส่วนของพักเพื่อไทยมองอย่างไรเนี่ยเรื่องนี้น,นายเศรษฐาบอกว่าต้องไปถามสอวอเองผมไม่เกี่ยว